10นักเตะกับพฤติกรรมที่พวกเขามักจะทำในวันที่ลงแข่งขันจะมีใครกันบ้างไปดูกันครับคนแรกครับคิงคาริมเบนเซม่าครับสิ่งที่เขาทำครับคือการพันผ้าพันแผลไว้ที่ข้อมือครับนี่คือความเชื่อของเขาครับคนที่2ครับเมซุตโอซิลครับก่อนลงแข่งขันครับเขาก็จะอธิษฐานครับคนที่3ครับหลุยส์ซัวเรสครับก็คือเทปพันข้อมือครับนี่ไม่ใช่เทปพันแผลหรือผ้าพันแผลเหมือนอย่างเบนเซม่านะครับแต่ก็จะมาพร้อมท่าดีใจของเขานี่แหละครับคนต่อมาครับโทนี่โค้ชกับรองเท้าคู่โปรดของเขาครับ Adidas Adipeel 11 Pro ครับเขามักจะใส่รองเท้าคู่นี้ลงแข่งขันอยู่เป็นประจำครับและคนที่5ครับปาโบกาบี้ของบาร์เซโลนาครับไอ้หนูคนนี้ครับมันไม่ชอบผูกเชือกรองเท้าครับและคนที่6ครับอาดามาตาโอเล่ครับคือมึงก็วิ่งเร็วอยู่แล้วใช่ไหมแต่นี่ครับมึงไปทาออยที่แขนอีกให้มันลื่นนะคือกองหลังไล่จับนะเหมือนปลาไหลเลยทีเดียวเชียวคนที่7ครับอดีตปีกนักเปียโนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคนนี้ครับมันชอบม้วนขากางเกงให้มันสั้นครับคือสั้นจนไปถึงไอ้นั่นอยู่แล้วอ่ะและคนที่8ครับเปาโลดิเบล่าครับกับถุงเท้าครึ่งแข้งของเขาครับนี่คือเอกลักษณ์ของเขาจริงๆครับจริงๆตอนนี้เขาอยู่โรม่านะครับแต่อันนี้คือภาพเก่าของเขาครับคนที่9ครับคายวอลเกอร์ครับปกตินักฟุตบอลมักจะเจาะรูถุงเท้าอยู่ประมาณช่อง2ช่องอะไรก็แล้วแต่คายวอลเกอร์ครับเป็นคนเดียวที่ผมเคยเห็นครับที่เจาะหลายรูมากๆและผมเป็นโรคกลัวรูครับมองทีไรนี่ขนลุกทุกทีเลยและคนสุดท้ายครับอีเก้กาซิยาสครับสไตล์ของเขาคือการใส่ถุงเท้ากับด้านครับโอ้โหครั้งหนึ่งนี่แกเป็นระดับตำนานของเรอัลมาดริดโคตรเหนียวเลยจริงๆและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ10นักเตะกับพฤติกรรมของเขาที่มักจะทำในวันที่ลงแข่งขันและพวกคุณล่ะมีพฤติกรรมอะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือมีพฤติกรรมอื่นๆอีกหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับและถ้าที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์การโปรดให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณกับด็อกบอลครับ